รู้ไหมครับทุกคนครับเพราะความดังเป็นเหตุทำให้ Mission Impossible แจ้งเกิดให้วงตำนานอย่าง Limp Bizkit เรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปในปี1999ครับกับโปรเจกต์ Mission Impossible 2 Hans Zimmer นะครับผมนักเขียนสกอร์มือฉมังเนี่ยได้รับมอบหมายให้พาวงดนตรีร็อกนะครับมาทำเพลงประกอบหนัง Mission Impossible 2โดย Tom Cruise นะครับพระเอกของเราเนี่ยนะครับก็รีเควสต์ว่าเขาเนี่ยครับอยากได้วงร็อกไม่ดังและไม่เคยทำเพลงประกอบหนังมาก่อนและเขานะครับให้เหตุผลอีกว่าวงแบบนี้แหละจะให้ไอเดียความคิดที่แปลกใหม่โดยเขานะครับต้องการทำให้ภาพของ Mission Impossible เนี่ยมีความทันสมัยสดใหม่อยู่ตลอดเวลาครับซึ่งตอนแรกนะครับผม Limp Bizkit เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในลิสต์ตัวเลือกเลยครับโดยวงแรกที่ได้รับข้อเสนอเนี่ยก็คือเจ้าพ่อนูเมทัลอย่างวงคอนนะครับแต่วงนะครับกำลังทัวร์อัลบั้มชุดใหม่ Issue ที่ออกในปี1999พอดีทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับเลยบอกปัดข้อเสนอไปจากนั้นนะครับทีมงานเนี่ยมันก็มีการคัดวงดนตรีใหม่20กว่าวงนะครับผมโดยให้วงแต่ละวงมาเสนอไอเดียและมาโชว์สดๆต่อหน้าฮันซิมเมอร์และผู้กำกับอย่างจอห์นวูแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่มีใครเข้าตาสักรายจนปีเตอร์แคสซิสเนี่ยนะครับผู้จัดการวงคอนได้เสนอลิมบิสกิตไปซึ่งช่วงนั้นนะครับวงเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นวงที่ดังในแบบที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับแต่สุดท้ายนะครับพวกเขาเนี่ยนะครับก็เข้าวินในโปรเจกต์นี้ครับและมีซิงเกิลที่ทำให้พวกเขาเนี่ยดังก้องโลกอย่างเทคกับลุกอาราวเกิดขึ้นบนโลกนี้นั่นเองครับผมและท้ายที่สุดนะครับผมในปี2000เมื่อ Mission Impossible 2เนี่ยออกฉายไปซิงเกิลเทคกับลุกอาราวนะครับกลายเป็นเพลงฮิตดังติดชาร์ตและอิมแพคของเพลงนี้นะครับมันดังยิ่งกว่าหนังซะอีกครับทุกคนครับและลิมบิสกิตเนี่ยก็โด่งดังมากๆในเวลาต่อมาแล้วพวกเขานะครับก็ยังมีเพลงดังอีกมากมายครับอาทิโรลินนะครับที่เป็นเพลงเปิดตัวนักเมทัลในตำนานอย่าง Undertaker My Generation และเพลงดังสุดเพราะอย่าง Behind Blue Eyes และนี่นะครับพวกเขาก็คือ Limp Bizkit วงที่ถือกำเนิดมาร่วมกับหนังตำนานอย่าง Mission Impossible นั่นเองครับเอาละครับผมทุกคนเกิดทันกันไหมหรือชอบเพลงอะไรของ Limp Bizkit กันบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับแล้วทุกเรื่อง